ความสุขในชีวิตตอนนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการได้เห็นลูกๆนะคะเติบโตในสังคมที่ดีนะคะเป็นคนดีแล้วก็มีสภาพแวดล้อมรอบๆกายเขาเนี่ยที่เหมาะสมกับเขามีธรรมชาติที่งดงามก็แค่นี้ก็พอใจสำหรับตัวเองแล้วชีวิตทุกวันนี้ทำอะไรทุกอย่างก็คือเพื่อลูกแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นลูกเติบโตค่ะก็สถานที่ที่จะพาลูกๆไปเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ทั้งสองคนสามีกับโรสเนี่ยก็จะมองว่าเราอยากจะพาลูกเนี่ยให้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะเราก็จะเลือกสถานที่ที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติจริงๆมีความงดงามแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กเพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติให้ธรรมชาติเป็นครูของเขาแล้วก็จะได้เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาด้วยล่ะค่ะ